เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายทำตรงนี้ให้เป็นซะก่อนนะจ๊ะถ้าเราหลับตาพอสบายกล้ามเนื้อบนใบหน้าและทั้งเนื้อทั้งตัวก็จะผ่อนคลายไปด้วยที่เราหลับตาก็เพื่อไม่ให้ใจฟุ้งเพราะการเห็นภาพภายนอกหลับตาเพื่อที่จะมองกลับเข้าไปสู่ภายในนะจ๊ะเพราะเรากำลังจะเดินทางไปสู่ภายในซึ่งเรายังไม่คุ้นเคยเนี่ยดังนั้นต้องหลับตาให้เป็นให้พอรู้สึกสบายพิมพ์พิมพ์แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งโดยพิจารณาความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญพวกพ้องบริวารอะไรต่างๆเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ยอมเสื่อมสลายไปสู่จุดสลายต้องผุต้องพังไปไม่เราพัดพลากจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ต้องพัดพลากจากเราไปไม่จากเป็นก็จากตายนี่เป็นสิ่งที่เป็นปกติที่เราจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปผูกพันยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปพอผูกพันสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ใจเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะฉะนั้นก็ต้องคลายความผูกพันอย่างน้อยในช่วงที่เรากำลังจะเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะเราจะต้องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งปล่อยวางหมดเลยต้องฝึกให้เป็นนะลูกนะมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราทีเดียวตั้งแต่หลับตาเป็นแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่ง
ทำระดุดว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันกับกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความรู้จักฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นทั้งตัวเราและที่สำคัญคือเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจะบรรลุมรรคผลนิพพานจะต้องเริ่มต้นจากที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ให้พระองค์ไม่ท้วนท่านจะเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ใจท่านจะไม่หยุดตรงนี้พอหลังจากที่ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจจะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วท่านก็ทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็ปล่อยวางแล้วไม่ยึดติดอะไรแล้วไม่ผูกพันกับอะไรแล้วแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ไม่ผูกพันท่านก็นิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งถูกส่วนใจท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ข้างในเหมือนหล่นลงไปในสุญญากาศที่โล่งๆว่างๆแล้วก็มีดวงธรรมซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมมีอยู่แล้วเนี่ยลอยขึ้นมาเป็นดวงธรรมใสๆเป็นความบริสุทธิ์แรกที่พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสุทธิ์จันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือเป็นจุดเริ่มต้นหรือเบื้องต้นไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแตกตามกำลังบารมีแต่ละท่านที่ไม่เท่าเทียมกันจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ความบริสุทธิ์ใจจะเกลี้ยกล่อมความใสความสว่างความเข้าใจเรื่องราวในชีวิตจะแจ่มแจ้งขึ้นจะเป็นดวงใสใสซึ่งจะดึงดูดแจงท่านเนี่ยให้ติดแน่นอยู่กลางดวงใจก็จะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เดินทางต่อไปในการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจนกระทั่งเห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายกายในกายซ้อนๆกันอยู่โดยมีดวงธรรมในดวงนำซ้อนๆกันเป็นตัวเชื่อมชุดหนึ่งก็หกดวงมีดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะเป็นดวงใสๆแต่ว่าใสบริสุทธิ์แตกต่างกันไปสว่างกว่าชัดกว่าใสกว่าบริสุทธิ์กว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันในดวงนั้นพอสุดดวงวิมุตติญาณทัศนะก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งเป็นชีวิตภายในใจท่านก็ไม่ได้ติดอะไรเลยท่านก็นิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งผ่านกายต่างๆที่ซ้อนๆกันเช่นกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกายมนุษย์ละเอียดกายรูปประพรมซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปภพซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมโสดาบันหน้าตักห้าวาสูงห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมสิกขาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระโสดากายธรรมพระนาคามีหน้าตัก15วาทรง15วาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหัตหน้าตัก20วาทรง20วาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระนาคามีแต่ละกายก็มีกายหยาบมีกายละเอียดรวมกันแล้วได้18กายกายใหญ่กว่าบริสุทธิ์กว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าหยาบกว่ากายใหญ่ซ่อนอยู่ในกลางกายเล็กได้เพราะละเอียดกว่าเนี่ยซ่อนกันอยู่เป็นชั้นๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกองค์ไม่ติดอยู่ในกายใดเลยยังไม่ติดในกายที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอย่างนั้นท่านจะไม่ติดแต่จะไปติดเอากายสุดท้ายที่บริสุทธิ์จนหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้คือกายธรรมอรหัตตผลหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์กายนั้นแหละเป็นกายสุดท้ายที่ดวงเกิดของท่านมันดับไปด้วยอนุภาพแห่งบารมี30ทัศน์ที่ท่านสั่งสมมาถึงจุดที่ดับ
ดวงเกิดใหม่เนี่ยในวัฏสงสารในภพทั้งสามเนี่ยมันดับไปหมดเลยดับทุกดวงเลยไม่ว่าจะเกิดเป็นทิพย์เป็นพรหมเป็นอรูปพรหมดับหมดเกิดเป็นกายต่างๆนะดับหมดเลยเหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วางั้นแหละซึ่งพอถึงจุดตรงนี้แล้วไม่เกิดใหม่อีกแล้วท่านก็เห็นว่ามันไม่เกิดใหม่พบสิ้นแล้วคือการเวียนว่ายจะเกิดในภพทั้งสามเนี่ยเดี๋ยวเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวเป็นพรหมรูปพรหมประมาทในการเดินเวียนชีวิตกลับไปสู่ภพของอบายไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอะไรต่างๆเหล่านั้นมันดับไปหมดแล้วท่านจึงอุทานว่าพบสิ้นแล้วการเกิดในวัฏสงสารหมดไปแล้วเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีการแก่ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่มีการพัดพรากจากสิ่งที่รักไม่ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ผิดหวังในชีวิตไม่โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำมีไหลลำบันทุกกายทุกใจไม่มีพระไม่มีการเวียนว่ายและเกิดดวงเกิดนี่มันดับไปดับไปหมดเลยท่านจักรพรรดิพบสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพบที่จะลองรับการเกิดความเป็นมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมหรือกายที่ในอบายเหล่านั้นความเป็นและภพที่รองรับมันดับไปด้วยภพก็สิ้นชาติก็สิ้นกิจที่จะต้องทำยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือที่จะต้องทำกิจเพื่อขจัดกิเลสอสวะไม่มีเพราะว่าขจัดไปหมดแล้วท่านจึงมีนิพพานเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเข้าสู่อายตนะนิพพานภายในตัวของนั่นที่เรียกว่าสัพพาติเสสะนิพพานนิพพานเป็นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ในกลางกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นพระอรหันต์ก็กายธรรมอรหัตผลอยู่ในนั้นแหละแต่ถ้ากายมนุษย์หยาบดับที่เรียกว่าดับขันธปรินิพพานก็จะเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานนิพพานถอดกายคือถอดกายมนุษย์หยาบออกเอาไว้ในเมืองมนุษย์มนุษย์ก็ถวายพระเพลิงเป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากายธรรมอรหัตผลของพระอรหันต์ก็ตกศูนย์เข้าสู่อายตนะนิพพานเราเป็นชาวพุทธก็ต้องศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ให้ดีจะได้มีปิติและภาคภูมิใจว่าเป็นบุญญาลาภเป็นโชคดีของเราหนอที่มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบถูกต้องตามอริยมรรคมีองค์8และก็สั่งสอนเดี๋ยวมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคำสอนของพระองค์มีเหตุมีผลตรองตามได้พิสูจน์ได้
เมื่อปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังบารมีได้ตั้งแต่เข้าถึงกายธรรมโคตรภูเป็นโคตรภูบุคคลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็เห็นพระธรรมกายชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยหน้าตักย่อนก็ห้าวานิดหน่อยก็เป็นโคตรภูบุคคลเดี๋ยวเป็นพระอริยบุคคลได้ตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ได้คำสอนพระองค์ประกอบด้วยเหตุผลอย่างนี้พิสูจน์ได้ปฏิบัติตามก็บรรลุตามได้พระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ได้เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระสงฆ์ก็เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยเราจะมีความปิติภาคภูมิใจว่าเราโชคดีอย่างนี้มีบุญญาลาภอย่างนี้แล้วก็จะตั้งใจละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสดังนั้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนที่เราจะประกอบพิธีบุญใหญ่บูชาข้าพแล้วเป็นปกติที่เราทำมาก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าพแล้วก็ลูกทุกคนประกอบความเพียรเจริญสมาธิภาวนาให้กายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งความบริสุทธิ์ปรากฏเป็นดวงใสเป็นองค์พระใสๆอยู่ที่กลางกายกายวาจาใจของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการน้อมนำทายธรรมนี้ด้วยอนุภาพแห่งวิชาธรรมกายที่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านดันเชี่ยวชาญน้อมนำทายธรรมอาหารหวานขาดอกไม้ธูปเทียนซึ่งเป็นของหยาบนี้กลั่นปรับสภาวะให้ละเอียดแล้วก็น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานที่ดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทูลการบูชาอย่างนี้คือเรียกว่าการบูชาแบบเข้าถึงไปถูกตัวจริงในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ทูลบุญแต่ละพระองค์ก็จะมาจรดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเป็นมหากุศลอย่างยิ่งบุญจะนับจะประมาณไม่ได้ที่เรียกว่าอสงไขยอัปปมานังนับกันไม่ถ้วนก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราจะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารของเราหนักเป็นเบาเบาเป็นหายและก็ซ้อนผังใหม่ที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีของเราที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนตั้งใจรวมใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสหรือนึกถึงพระธรรมกายประจำตัวอยู่ในกลางกายฐานที่7พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสม่ำเสมอว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังใจของเรายังรวมหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะตลอดเส้นทางสายกลางภายในจะไม่มีคำว่าคับแคบอึดอัดมีแต่จะขยายกว้างขวางออกไปจะไม่มีคำว่ามืดมีแต่ความใสความสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นความสุขความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยในตลอดเส้นทางสายกลางนี้นะจ๊ะตอนนี้เราก็น้อมเอาทายาทธรรมมีอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนที่เราได้มีส่วนในความเป็นเจ้าของนี้นะไม่ว่าจะนำมาจากบ้านก็ดีหรือร่วมสมทบทุนกองทุนบูชาข้าพระก็ดีเราก็ได้ชื่อเราเป็นเจ้าของทายาทธรรมนี้นะจ๊ะก็น้อมไว้ที่กลางกายใจนั้นเป็นธาตุสำเร็จเรานึกน้อมไปกลางกายก็จะอยู่กลางกายแต่จะเห็นชัดหรือไม่ชัดขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งนุ่มเบาๆถูกส่วนไหมถ้าหยุดนิ่งนุ่มเบาถูกส่วนถูกต้องเราเห็นดวงธรรมหรืออย่างน้อยก็เห็นความสว่างขนาดไหนก็จะเห็นทายธรรมสว่างขนาดนั้นถ้าดวงธรรมใสสว่างมากก็จะเห็นทายาธรรมอยู่ในกลางกายเรามากเหมือนกลางที่ลงลมหรือกลางดวงธรรมถ้าเข้าถึงกายต่างๆภายในมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปภูมิหรือกายธรรมถูกส่วนมากชัดเจนแจ่มใสทายาธรรมเหล่านี้อาหารหวานคาวเหล่านี้ก็จะชัดไปตามกายที่เราเข้าถึงที่เราเห็นนะจ๊ะเราจะชัดมากๆตรงกายธรรมหรือพระธรรมกายนั่นแหละยิ่งขยายใหญ่มากเพราะใจเราหยุดนิ่งแน่นก็จะเห็นไตรธรรมชัดใสอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายถ้าใจเรานิ่งในนิ่งแน่นหนักเข้าไปเรื่อยๆก็จะมีพระธรรมกายผุดซ้อนๆขึ้นมามากมายทีเดียวไปตามลำดับแห่งความละเอียดของใจเราและทายาทธรรมเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายที่ผุดซ้อนขึ้นมาจะใสจะบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆกายธรรมยิ่งโตใหญ่ทายาธรรมก็ยิ่งขยายคราวนี้เราก็พร้อมใจกันอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร
พระอาจารย์มหารัตนอุปัฏฐิกาทองสุขสำแดงปั้นพระอาจารย์มหารัตนอุปัฏฐิกาอาจารย์ขนุกยูงเป็นต้นรวมทั้งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านซึ่งแต่ละท่านก็มีความเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายณตอนนี้ท่านก็เป็นสมณเทวบุตรเป็นพระที่เป็นกายทิพย์อรัตนาให้ท่านประกอบวิชาธรรมกายนะน้อมนำไปถวายนำทายธรรมนี้กลั่นให้เป็นของละเอียดไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยในอายตนะนิพพานนิพพานถอดกายเนี่ยซึ่งมีนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนเลยคือมากมายนับไม่ท้วนที่เข้านิพพานในอายตนะนิพพานซึ่งเป็นที่โล่งว่างๆไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารศาลากาเปลี่ยนไม่มีถาวรวัตถุเพราะว่าไม่ได้มีความจำเป็นเหมือนกายมนุษย์หยาบและท่านก็บริสุทธิ์แล้วหลุดแล้วพ้นแล้วมีแต่กายธรรมสว่างได้ธรรมรังสีของธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ของทุกพระองค์สว่างซึ่งท่านมีปกติเข้านิโรธในกลางของกลางของท่านกลางกายท่านไปเรื่อยๆให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ละเอียดไปเรื่อยๆไม่มียั้งหยุดนิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยกายท่านจะใสเกินความใสใดๆในโลกและก็มีรัศมีสว่างไปตามกำลังแห่งบารมีโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็มีพระสาวกล้อมรอบถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้สอนใครก็ไม่มีพระสาวกแต่ก็เป็นกายธรรมทั้งหมดที่สว่างใสบริสุทธิ์ทีเดียวซึ่งท่านก็มีวิธีการรับทายธรรมเหล่านี้ที่แตกต่างจากประสงค์ที่มีกายมนุษย์หยาบเพราะทุกอย่างสำเร็จด้วยใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วในนิโรธสมาบัติล้วนแต่เป็นผู้ที่มีอนุภาพมากไม่มีประมาณมีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริบูรณ์มากมายทีเดียวที่เข้านิโรธสมาบัตินับไม่ถ้วนเลยบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเรามากมายทับทวีให้หนาแน่นไปขจัดทุกโศกโรคภัยวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมรอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตที่ผังวิบากกรรมอะไรต่างๆที่มันติดมาข้ามชาตินับชาติไม่ถ้วนก็ไม่ซ้ำวิบากกันเลยนะนับกันไม่ถ้วนเลย
บางวิบากก็หมดไปแล้วบางวิบากก็เบาบางบางวิบากก็ยังหนักอยู่เนี่ยท่านก็จะเอาบุญของเรานี่แหละไปแก้ไขขจัดดูผังวิบัติปาสักทิศที่มันติดตัวนะอาจารย์ก็เอาบุญเดียวแวบไปเลยหรือผังที่ไม่ดีนะที่พยามารเขาบังคับไว้ปนเป็นไว้ในไส้กลางของกลางแต่ละกายแล้วส่งผลมาถึงหยาบแล้วก็ข้ามชาติเนี่ยท่านก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เอาบุญเนี่ยซ้อนเติมบุญบารมีซ้อนหนาแน่นทับทวีไปตั้งผังใหม่ให้เหมาะสมต่อการสร้างบารมีของเราทั้งในปัจจุบันและพบเบื้องหน้าพบต่อไปพบต่อไปเราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้ในครอบครัวสัมมาทิฏฐิเห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติเลยตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละมันซ้อนเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็เชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันในชาติไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรของเราก็สวนกระแสหนักเป็นเบาเบาเป็นหายให้มีสายสมบัติเชื่อมดึงดูดทรัพย์มาเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตเอามาสร้างบารมีให้เป็นบารมีติดตัวกันไปบุญนี้ก็จะติดอยู่ในกลางตรงนี้แหละเราเป็นเจ้าของบุญเราก็ตั้งความปรารถนากันให้ดีเลิกอธิษฐานจิตให้ดีตั้งจิตมันในกลางด้วยใจที่ใสใสบริสุทธิ์ให้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่มั่นคงด้วยจิตอันบริสุทธิ์มีความจริงแท้ทีเดียวและความสมปรารถนาสุขสมหวังก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นอัศจรรย์ทีเดียวเพราะนั้นเราก็อธิษฐานจิตให้ดีในขณะที่มหาปุจฉนีจารย์กำลังอาราธนาพระนิพพานท่านคุมบุญให้กับพวกเราอยู่ซึ่งเป็นเรื่องอจินไตยยากต่อความเข้าใจของเราที่ความละเอียดของใจยังไปไม่ถึงเพราะนั้นเราก็นั่งอธิษฐานจิตให้ดีแล้วก็รวมใจกันอธิษฐานให้การสร้างพระธรรมกายประจำตัวปิดมหาธรรมกายเจดีย์ให้ได้เป็นอัศจรรย์ในวันคุ้มครองโลกมหาธรรมกายเจดีย์ที่เรามีส่วนแห่งบุญนี้เราได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจและทุกสิ่งที่เรามีเพื่อจะให้สิ่งนี้บังเกิดขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งกับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเราก็ได้มีส่วนแห่งบุญนี้ทำมากันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตให้สำเร็จให้ดีอธิษฐานว่าใครเป็นเจ้าของบุญที่จะมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวจะเรียกชื่อของตัวเองหรือบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติผู้ที่เป็นที่รักของเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดในโลกนี้ก็ให้มาเอาบุญนี้มาเป็นเจ้าของพระธรรมกายจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์
ณช่วงเวลานี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจอธิษฐานจิตกันไปต่างคนต่างอธิษฐานกันไปตามใจชอบนะจ๊ะ